สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเสริมให้นะครับสำหรับสมาชิกที่เข้าเรียน Zoom นะครับซึ่งนะครับเป็นการต่อยอดนะครับในการส่งข้อมูลนะครับกรณีที่ลืมรหัสผ่านนะครับจะส่งรหัสไปที่อีเมลอย่างไรนะครับโดยนะครับจากเดิมนะครับที่เราซูมกันนะครับเมื่อเราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีข้อมูลแค่การกรอกuser หรือว่าอีเมลกับรหัสผ่านนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มคําว่าลืมรหัสผ่านเข้าไปตรงนี้นะครับวิธีการนะครับให้มาที่โค้ดนะครับล็อกอินก่อนหน้าล็อกอินตรงนี้นะครับไฟล์ล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับต่อจาก input type submit นี่นะครับต่อจากปุ่มนะครับเราก็จะนะครับเตะ select form ลงไปเนาะนะครับเตะคําว่าเตะ select form ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็มาทํา dip ขึ้นมานะครับ dip ขึ้นมาก็ div นะครับ slash div ตรงนี้นะครับสร้างกล่องเปล่าๆขึ้นมานะครับในกล่องนี้นะครับเราก็อาจจะทำเป็นลิงก์ลิงก์ก็จะเป็น a นะครับ a slash a นะครับ a slash a ใน a slash a นี้นะครับเราจะใส่ข้อความคำว่าอะไรนะครับในที่นี้ผมจะใช้คำว่าลืมรหัสผ่านลืมรหัสผ่านใช่ไหมอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าให้เป็นลิงก์ก็นะครับ a นะครับเคาะวรรคครับแล้วก็พิมพ์ href นะครับเท่ากับแล้วก็ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือว่าชาร์ปลงไปในนี้นะครับโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองบันทึกดูนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชดูตัวอย่างกันครับคลิกเข้าสู่ระบบครับนี่เราก็จะเห็นปุ่มตัวนี้ขึ้นมาแล้วลืมรหัสผ่านนะครับให้แตะตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับไปที่ Boost Tab นะครับเข้าไปที่ Boost Tab แล้วก็นะครับไปที่ Boost Tab 5.2 เลยแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับอาจจะค้นหาตรงนี้ก็ได้หรือจะเลื่อนมาดูก็ได้นะครับตรง Component นะครับจะไปที่ modal นะครับ modal นะครับ component แล้วก็ modal นะครับให้คลิกไปที่ modal จากนั้นนะครับเลื่อนนะครับหน้าจอขึ้นไปนะครับจะมี example นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงเนี้ยนะครับ live demo นะครับ live demo นะฮะถ้าเราดูตัวอย่างนะครับโดยการคลิกตัวนี้ก็จะมีตัวอย่างโชว์ขึ้นมาว่านี่คือหน้าตาของ modal นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิก copy code ตรงนี้เลยcopy to clipboard คลิก1ครั้งครับนี่ copy เสร็จนะครับกลับมาที่โค้ดของเรานะครับในไฟล์หน้าล็อกอินนี่แหละที่เราเพิ่มลืมรหัสผ่านเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็นะครับไปต่อล่างสุดเลยนะครับเนี่ยนะครับต่อลงจากบรรทัด27 28นี่แถวนี้ก็ได้นะครับแล้ว control v นะครับวางโค้ดลงไปเลย modal นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีข้างบนจะเป็นบัตทอนทิกเกอร์โมดอลนะครับแต่เราจะไม่ใช้บัตทอนเราจะใช้ตัวลิงก์ตัวนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะก๊อปตัวนี้นะครับ data นะครับ bs token นะครับ data ตรงนี้นะครับมาจนถึงดับเบิลโควตตรงนี้เอาแค่นี้ control c นะครับ control c แล้วก็มาที่นะครับ href นี่แหละนะครับเคาะเครื่องหมายมากกว่าไปแล้วก็ control v ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตัวบัตทอนนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับตัวบัตทอนนี้ลบทิ้งไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้ลิงก์ตัวนี้แทน href แล้วก็ data bs token ตัวนี้นะครับลองบันทึกดูครับพอบันทึกเสร็จลองรีเฟรชดูนะครับว่าโมดอลทำงานไหมไปที่เข้าสู่ระบบแล้วก็คลิกลืมรหัสผ่านเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าทำงานแล้วใช้ได้แล้วเราก็มาปรับข้อความนิดหน่อยตรงนี้นะครับตรง modal title ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าลืมรหัสผ่านนะครับลืมรหัสผ่านนะฮะเป็น title ของกล่องนี้นะครับจากนั้น close ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นยกเลิกนะยกเลิกกรณีคลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ส่งอะไรไปก็ยกเลิกก็เท่ากับปิดนั่นแหละนะครับเซฟเช็งตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตกลงแทนนะครับตกลงที่จะส่งอีเมลไปอย่างเงี้ยนะครับ
จากนั้นนะครับข้อมูลที่เราจะกรอกก็จะอยู่ใน3จุดตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้เราก็มาเลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะครับมาเอาข้อมูลอีเมลของเราเลยนะครับอีเมลที่เราจะกรอกเนี่ยครับก็เอา label กับ input 2อันนี้มาเลยครับ control c นะครับแต่ก่อนที่จะวางนะครับใน3จุดนี้นะครับให้เราพิมพ์ form ขึ้นมาเลยนะครับ form form แล้วก็ select form นะครับ form select form แบบนี้ก่อนเนาะนะครับแล้วก็ค่อย enter ลงไปแบบนี้ form select form แล้วค่อย control vนะครับตัว label กับ input ของเราลงไปในฟอร์มแบบนี้นี่เลยนะครับจากนั้นนะครับใส่ ID ให้กับฟอร์มนะครับฟอร์มวรรค ID นะฟอร์ม ID ในทีนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นฟอร์มนะครับอีเมลนะฟอร์มอีเมลชื่อฟอร์มคือฟอร์มอีเมลนะครับบรรทัดนี้บัตทอนไทยบัตทอนเนี่ยข้างล่างตกลงเนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนจากบัตทอนเป็นซับมิทแทนบัตทอนไทยซับมิทตกลงนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับเป็นโมดัลฟูตเตอร์ผมจะเอาสแลชฟอร์มมาครอบนะครับตรงนี้เนาะให้ปุ่มนี้มันอยู่ในฟอร์มพูดยังไงนะครับให้ปุ่มนี้มันอยู่ในฟอร์มโอเคนะครับ Ctrl V ลงไปนะเอาฟอร์มมาครอบไว้จากนั้นกดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการสร้างโมดอลเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับลองรีเฟรชดูนะครับหน้าตาเข้าสู่ระบบนะครับลืมรหัสผ่านมาแล้วนะครับลืมรหัสผ่านใช่ไหมให้กรอกอีเมลของคุณนะครับแล้วก็ตกลงนะพอเราทำฟอร์มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะไปทำโค้ดนะครับว่าถ้ามีการส่งฟอร์มไปแล้วนะครับมันจะต้องรันอะไรยังไงนะครับกลับมาที่โค้ดครับมาที่ไฟล์ index นะครับไฟล์ index ของเรานะครับแล้วก็มาที่นะครับเมื่อกดปุ่มสมัครสมาชิกใหม่นะครับให้ copy ฟังก์ชันนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาแกะออกง่ายดีนะครับตรงนี้นะครับ control c ครับ control c นะครับจากนั้นนะครับคอส enter ลงมา control v นะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่มส่งอีเมลหรือไม่ก็เมื่อกดปุ่มลืมรหัสผ่านก็แล้วกันลืมรหัสผ่านนะครับเมื่อกดปุ่มลืมรหัสผ่านนะครับจากนี้เราต้องแก้เป็นฟอร์ม register ก็แก้เป็นฟอร์มอีเมลตามชื่อฟอร์มเมื่อสักครู่นี้ที่เราตั้งฟอร์มอีเมลAdd Event Listener ตามนี้เลยนะครับรอสักครู่ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับถ้าส่งไปสำเร็จแล้วก็บอกว่านะครับส่งรหัสส่งรหัสผ่านส่งรหัสผ่านนะครับไปที่อีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแจ้งว่าส่งรหัสผ่านที่อีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นะครับ Reset Formนะครับตัวนี้นะครับ form register ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น form email reset นะครับแล้วก็นะครับ2อันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ลบทิ้งหรือไม่คอมเมนต์ไปก่อนนะครับ2บรรทัดนี้โอเคนะครับอันนี้คือในฝั่ง JavaScript นะครับในไฟล์ index นะครับเสร็จแล้วนะครับบรรทัดที่177ตามนี้นะครับมันเป็น add record this นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น searchโทษทีนะครับ search เป็น search นะเป็น search password แล้วกันค้นหา password โอเคนะครับเป็น search password this นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟังก์ชันนี้นะครับใน code.js กันนะครับจากนั้นเราก็มา code.js นะครับแล้วก็ให้ copy ฟังก์ชัน login นี่แหละนะครับCtrl C มา Ctrl V ลงไปนะครับแล้วก็มาแก้บรรทัดที่21นี้นะครับ let output นะครับแล้วก็เป็น let password path เฉยๆก็ได้นะครับหา path นะครับแล้วก็นะครับให้ไปค้นหาอีเมลนะครับส่วน path ตัวนี้ไม่ต้องนะครับแล้วก็ลบออกนะครับ and ไม่ต้องเอานะครับก็จะเป็น R2 นะครับเท่ากับ obj
@email นะครับไปหาอีเมลให้เจอนะครับถ้าเจอแล้วนะครับก็ให้ส่งไป R3 นะครับ R3 คือรหัสผ่านนะครับ R2 ก็คืออีเมลนะครับแล้วก็แมปเอา R3 นี่ส่งเข้าไปในตัวแปร pass นะครับreturn comment ไว้ก่อนนะครับเมื่อมันเจออีเมลและได้รหัสผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะทำการส่งอีเมลครับฟังก์ชันส่งอีเมลง่ายๆเลยก็คือ mail app นะครับพิมพ์ตัว m ขึ้นมา mail app send email แบบนี้ mail app send email แล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาจากนั้นนะครับก็ส่งไปหาใครก็ส่งหาอีเมลที่เขาส่งเข้ามานั่นแหละก็คือ obj.email เนี่ยส่งไปหาคนนี้ส่งเข้าเมลนี้นะครับแล้วก็ค่าที่2ก็คือใส่คอมม่านะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เป็นสตริงนะครับก็คือเป็นข้อความเป็นชื่อเป็นหัวจดหมายเป็นชื่อเรื่องจดหมายนะครับว่าเรื่องอะไรตรงนี้ก็จะบอกแจ้งรหัสผ่านนะครับแจ้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คอมม่าขั้นนะครับอันที่3ก็จะเป็นบอดี้หรือว่าเนื้อหาของอีเมลว่ายังไงก็นะครับใส่เป็นสตริงเหมือนกันนะครับผมจะเอาง่ายๆก็คือนะครับรหัสผ่านนะรหัสผ่านของท่านคือขอวักอ่ะอย่างนี้ครับรหัสผ่านของท่านคืออะไรก็คือตัวแปร pass นี่แหละนะครับที่เราไปฟิลเตอร์มาได้นี่ก็กดเครื่องหมายบวก Ctrl V นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรก็ต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกโอเคนะครับเมื่อเราทำฝั่งนะครับ GS เสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับกดบันทึกทีนี้นะครับเมื่อมีการเพิ่มคำสั่ง Mail App เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการขอสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดเรียกใช้ตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรันสิทธิ์หรือว่าตรวจสอบสิทธิ์นะครับกดเรียกใช้ตรงนี้แล้วก็มาตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกอีเมลของเราครับไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปที่นะครับไม่ปลอดภัยอนุญาตครับอนุญาตนะครับเรียบร้อยนะครับขอสิทธิ์เรียบร้อยพอขอสิทธิ์เรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับระบบลืมรหัสผ่านของเราว่าจะส่งไปให้เราได้ไหมนะครับรีเฟรช1ครั้งครับเข้าสู่ระบบจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับว่าอีเมลนี้รหัสผ่านอะไรก็กดลืมรหัสผ่านโอเคนะครับจากนั้นถ้ายกเลิกมันก็ปิดถ้ากดลืมรหัสผ่านมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เลือกอีเมลตัวนี้ต้องเป็นอีเมลจริงนะครับนะที่เราจะส่งไปนะครับแล้วก็ลองกดปุ่มตกลงนะครับซึ่งอีเมลนี้จะต้องมีอยู่ในชีทด้วยนะนะครับต้องมีอีเมลนี้อยู่ในชีทด้วยนะครับถ้าไม่มีมันก็ส่งไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็กดลองกดปุ่มตกลงดูนะครับมันก็จะขึ้นรอสักครู่นะครับสำเร็จไหมนะครับถ้านานแบบนี้น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะนะครับก็ตรวจสอบดูก่อนนะครับตรวจสอบคอนโซลโอเคนะครับ google.script.run นะครับ search path อ๋อโอเคนะครับเราลืมนะครับเอาฟังก์ชันนี้นะครับไปทำงานนะครับโทษทีนะครับมากลับมานะครับปิดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับลืมเอาฟังก์ชันนี้ไปทำงานนะครับ Search Password Ctrl C นะครับกลับมาที่ GS นะครับมันยังเป็น Login ซ้อน Login อยู่ตรงนี้นะครับนะครับ Ctrl V Search Password OBJ บันทึกนะครับทดสอบใหม่ครับ Refresh ดูครับนะฮะเข้าสู่ระบบลืมรหัสผ่านกรอกอีเมลตกลงรอสักครู่นะครับลงส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลเรียบร้อยแล้วนี่นะครับพอส่งไปเรียบร้อยแล้วเราไปเช็คนะครับว่าส่งมาจริงไหมแล้วก็ไปเปิดอีเมลของเราจริงๆดูนะครับ Gmail มีไหมนี่ครับมาแล้วนะครับเนี่ยแจ้งรหัสผ่านรหัสผ่านของท่านคือมีไหมมาแล้วนะครับรหัสผ่านของท่านคือ Pass 1 2 3เยี่ยมเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอารหัสนี้ไปเข้าสู่ระบบได้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการทำระบบลืมรหัสผ่านอีเมลนะครับสำหรับสมาชิกที่เขาเรียนซูมก็ให้ไปต่อยอดตามนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ